เดือนละ4กุมภานะฮะวันอังคารนะฮะ2017นะครับวาเลนไทน์นะครับตอนนี้ลมแรงมากนะฮะคลื่นแรงมากนะฮะตอนนี้จะเที่ยงแล้วตั้งใจจะออกมาถ่ายรูปพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็ตื่นซะที่11โมงครึ่งนะฮะตอนนี้เกือบเที่ยงแล้วนะครับโอ้ลมแรงมากน้องหมาผมสั่นเลยนะฮะก็จะพาเขาออกมาวิ่งนะฮะเดี๋ยวให้ดูคลื่นนะฮะคลื่นยังลูกใหญ่อยู่เลยนะครับอยู่หน้าน่าจะรีสอร์ทนะคือตรงนี้ก็เก้าอี้ของเขาเนี่ยแหละครับก็แล้วก็ข้างหลังก็เป็นเตียงผ้าใบน่าเขาน่าจะมีปาร์ตี้บาร์บีคิวนะแต่ช่วงนี้ไม่น่าจะมีน่าจะมีช่วงสามทุ่มนะครับเก้าอี้ผ้าใบก็ว่าเอาผ้าใบออกนะฮะคนนอกก็นั่งไม่ได้นะฮะแต่ก็ไม่ต้องเสียค่าเช่านะครับว่ามันนะเก้าอี้เขาเฉยๆนะฮะฝรั่งเยอะนะฮะเขามีจักรยานเช่าปั่นเยอะเรียบชายหาดก็ฝรั่งเที่ยวกันนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่ได้คึกคืนแล้วนะครับชาอัลนะฮะสมัยก่อนที่ผมมารู้สึกคึกคืนกว่านี้นะฮะถามใครก็ชวนไปชาอัลนี่ดังนะเหมือนแบบตอนนี้เลิกบูมไปแล้วนะครับก็เป็นเมืองเงียบๆแล้วนะฮะตอนนี้คลื่นยังแรงเหมือนเมื่อคืนเลยนะฮะลมเย็นมากนะฮะน้องหมาผมสั่นไปหมดแล้วเนี่ยต้องเอาน้องหมาไปเก็บในรถก่อนนะครับเมื่อกี้ผมเห็นม้านะฮะผมจำได้ว่าตอนเด็กๆผมเป็นเบบี้ด้วยเนี่ยคุณแม่พาผมมาผมมีรูปถ่ายอยู่บนหลังม้านะคุณแม่อุ้มวางอยู่บนหลังม้าตอนเป็นเบบี้เลยนะฮะที่ชะอำเนี่ยนะครับแต่ว่านานมากแล้วนะฮะวันนี้วาเลนไทน์ก็พาคุณแม่มาทำธุระแถวเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อวานนะวันนี้มีธุระอีกวันนึงก็เลยแวะมาชะอำเหมือนเดิมนะฮะคิดถึงความหลังวัยเบบี้นะวัยเด็กๆเลยนะครับไปหารูปม้าถ่ายก่อนเห็นเดินไปไหนแล้วไม่รู้นะนะครับอัปเดตนิดนึงนะฮะโซนี่โทรศัพท์ผมนะฮะโซนี่ C5 เนี่ยหลังที่จะรอดชีวิตจากการลงทะเลมาได้นะครับเมื่อวานที่ผมมานะผมเปิด GPS เปิดแอปNavigator นะครับผมใช้ Here Map นะครับผมเป็นสายหลงอยู่แล้วนะฮะเราต้องมีอะไรนำทางนิดนึงเปิดมาปั๊บก็ใช้ได้ปกติเพียงแต่ว่าจอพอดีจอมันไม่หมุนให้นะฮะผมก็เลยรีสตาร์ทเครื่องรีสตาร์ทเครื่องเสร็จเท่านั้นแหละครับเครื่องใช้ได้ทุกอย่างแต่จอไม่ติดนะฮะโทรเข้าโทรออกได้ยังสั่นอยู่แต่จอไม่ติดซะแล้วนะครับปัญหานี้ผมว่าน่าจะเป็นที่ตัวสายแพรจอนะครับเพราะผมเคยใช้แท็บเล็ต Acer ก็เคยเกิดอาการเนี้ยไม่สายแพรหลุดก็อาจจะมีขี้เกลือไปเกาะที่สายแพรนะครับเพราะตอนนั้นผมเอาเข้าศูนย์ Acer เครื่อง Acer นะฮะที่เป็นแท็บเล็ตเนี่ยผมก็อย่างเงี้ยแหละใช้การอะไรไม่ได้เลยเข้าศูนย์แป๊บเดียวเองช่างแค่ไม่เสียตังค์เลยนะช่างแค่ต่อสายแพรอันเดิมให้นะฮะวันนี้ก็ไม่รู้จะกลับทันไปเข้าศูนย์ Sony หรือเปล่านะฮะไม่มีโทรศัพท์ใช้แล้วก็ชีวิตนี่ติดต่อโลกภายนอกไม่ได้เลยนะฮะคือโทรศัพท์เก่าที่เคยใช้ตอนโซนี่เสียเนี่ยตอนที่ไม่ได้เปิดเขาเนี่ยก็ให้ยกให้คนอื่นแล้วยกให้คุณแม่ไปแล้วก็เลยผมว่าโทรศัพท์คนต้องมีสำรองหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวอันนึงเสียจะไม่มีอีกอันนึงใช้อย่างนี้เหรอ
ทำอะไรต้องมีของสำรองนี่แหละแต่หวังว่าคงจะไม่อาการหนักนะถ้าอาการหนักก็ซื้อใหม่นะครับเพราะว่าใช้ครบปีละเกินปีละผมตั้งใจจะใช้มือถือให้เกินปีก็เปลี่ยนทุกปีเลยจริงๆเครื่องแน่กะใช้2ปีนะฮะใช้ไปได้ยังไม่ถึงครึ่งปีครึ่งปีประมาณครึ่งปีพอดีก็ลงน้ำไปน้ำทะเลไปแล้วก็หยุดใช้ไปครึ่งปีกลับมาใช้ได้ตอนปลายปีใช้มา3เดือนนะ 2-3 เดือนก็มีเหตุเอ้ยใช้งานไม่ถึงใช้มา2เดือนก็น่าจะสายแพนะน่าจะเป็นสายแพจอเพราะเครื่องใช้งานปกติทุกอย่างโทรเข้าโทรออกรับสายได้คือสไลด์เรารู้ปุ่มเนี่ยเราสไลด์รับสายก็ยังได้นะครับอาการเดียวกับ Acer อันเก่าเนี่ยสไลด์รับสายได้คุยได้แต่ว่าจอไม่สว่างแค่นั้นเองจอไม่ได้แสดงภาพน่าจะเป็นสายแพจอตัวแสดงความสว่างของภาพนะจอมืดเฉยๆนะครับอาการยังดีอยู่หวังว่าจะไม่เป็นอะไรหนักๆนะแล้วก็ค่าซ่อมจะไม่แพงนะไม่งั้นก็ต้องซื้อเครื่องใหม่แล้วนะครับผมนี่ก็โอ้เที่ยงแล้วนะฮะเที่ยง10นาทีแล้วเดี๋ยวว่าจะออกไปหาอะไรทานแล้วก็ไปธุระแล้วเดี๋ยวขี่รถกลับเข้ากรุงเทพเลยนะครับเดี๋ยวขี่เรียบทะเลถ้าเจอม้าเดี๋ยวผมจะวิ่งลงไปถ่ายม้านะฮะคิดถึงสมัยเด็กๆแดบอกครับผมนี่นะครับยังสั่นอยู่เลยนะฮะมีคนโทรเข้ามาแต่จอไม่ติดนะฮะไฟก็ไม่ติดนะฮะน่าจะเป็นสายแพหน้าจอนะฮะครับผมอยู่ที่ซูบิชิปิ้งย่างนะเซ็นทรัลพระราม9นะจะมาซ่อมโทรศัพท์ศูนย์โซนี่เขาส่งกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปศูนย์ใหญ่เองเลยดีกว่านะที่เดี๋ยวรอที่เลยนะครับคือจะได้ไปคุยราคาช่างด้วยฮะคือถ้าแพงเมื่อกี้ไปถามร้านตู้นะฮะ 4,500 นะฮะ 4,500 ผมซื้อใหม่ดีกว่านะครับแค่สายแพนะเขาบอกเปลี่ยนทั้งจอนะก็กล่าวฟันในที่นะฮะก็บ๊ายบายนะครับเราไม่ได้หมูให้เคี้ยวง่ายๆนะฮะนะครับมาแล้วฮะเซตที่ผมสั่งไปนะโปรโมชั่นนะฮะเปลี่ยนเป็นข้าวผัดกระเทียมนะฮะเพิ่ม15บาทนะครับเทมปุระกิมจิอันนี้น่าจะเต้าหู้นะฮะเป็นซุปเต้าหู้นะฮะมิโซะซุปนะฮะแล้วก็น้ำจิ้มเทมปุระนะฮะพร้อมกับแค่ควายหยอกหนึ่งนะฮะซูกิชิปิ้งย่างนะครับครับเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะฮะเมื่อกี้ลองฟอร์ตรีสตาร์ทเครื่องผมนะเครื่องSony Xperia C5 นะฮะคือผมหาวิธีฟอร์ตรีสตาร์ทอยู่ผมไปกดปุ่ม power แล้วก็ volume down อยู่นานนะจริงๆไม่ใช่นะครับขอให้กด power แล้ว volume up ค้างไว้นะฮะค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะฮะจนเครื่องสั่นพอสั่นปั๊บหน้าจอกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับกลับมาใช้งานได้แล้วนะครับสรุปเป็นที่ซอฟต์แวร์นะฮะไม่ได้เป็นที่ฮาร์ดแวร์นะครับไม่ได้เป็นที่สายแพนะครับเป็น Android เครื่องมันนะลอมตัวนี้ก็จะคล้ายๆตัว Vigo ที่ผมใช้อยู่นะฮะก็เคยมีปัญหาเหมือนกันแต่ตัวนั้นน่ะถอดแบตได้นะฮะก็ถอดแบตแล้วก็ใส่ใหม่ได้แต่ตัวเนี้ยมันถอดแบตไม่ได้นะครับก็เลยต้องใช้วิธีตอนนี้ผมรู้วิธีแล้วฮะคือกด power แล้วก็ปุ่มvolume up นะฮะพร้อมกันค้างไว้นะครับก็จนเครื่องสั่นสักทีนึงมันจะเป็นการฟอร์ซรีสตาร์ทเครื่องนะครับเครื่องก็กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมจอติดเรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องเสียตังค์นะฮะที่ Fortune นะฮะเขาจะเอาผม 4,500 นะครับผมไม่ได้กินนะครับผมไม่ใช่หมูให้เชือดง่ายๆนะครับผมนะฮะแหมทำเป็นโทรเช็คอะไรนะฮะจอบอกสายแพมากับจอนะฮะ 4,500 นะครับจองจริงอ่ะรับจากเสียป่าเนี่ยหลักประมาณ800นี่แพงแล้วจริงๆนะฮะคุณเขารับส่งมากัน300กันเท่านั้นแหละจอพวกเนี้ยนะฮะ800นั่นแหละเนี่ยจะเอา 4,500 นะครับผมก็อย่าพลาดนะครับบางท่านพลาดลองมาหาวิธีแก้ด้วยตัวเองก่อนนะครับในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะนะครับรุ่นไหนก็ลองเซิร์ชเลยไม่ได้จริงเอาเข้าศูนย์ดีกว่านะครับเสียตังค์ให้ศูนย์นะฮะร้านข้างนอกดีๆก็มีนะครับแต่พวกจ้องจะฟันอย่างที่ผมเจอมาก็เยอะนะครับผม
นะฮะเอาว่าบล็อกวันนี้สรุปไม่ได้เท่านี้นะไม่เสียตังค์นะครับตัวนี้นะโซนี่ลุยน้ำทะเลยังฟื้นนะครับเรื่องแค่นี้จะมาเสียตังค์ 4,500 นี่ไม่ใช่นะซื้อใหม่ดีกว่านะ 4,500 โทรศัพท์ 4,500 เดี๋ยวนี้ก็มีนะจอ5นิ้ว5นิ้วครึ่งเยอะแยะนะครับผมก็ปิดบล็อกเท่านี้แล้วกันนะครับ2วันนะไปชะอำมาโอ้ขับรถมาเมื่อยไหลมากเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่แน่ถ้าผมไม่ออกไปต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์หมดมาปีนึงแล้วนะฮะก็อาจจะไปนวดนะครับแล้วอาจจะไปหาที่ช้อปปิ้งมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวอาจจะถามร้านเพื่อนก่อนว่ามีตัวนี้ไหมตัวที่ผมต้องการไหมฮะ CRF 250 Rally นะครับก็ถ้าไม่มีก็อาจจะไปตะเวนหานะฮะก็วันนี้จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่นะครับจะมาเรื่อยๆนะครับพยายามมาเรื่อยๆนะฮะสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่โอกาสนะครับเรื่องทริปก็พยายามจะทยอยตัดอยู่นะตอนนี้คอมเขาเลื่อนนะฮะคอมที่ตัวที่ผมจะเอานะฮะ Acer VX5 นะฮะเลื่อนไปกลางเดือนหน้าอีกแล้วยังไม่มีวางขายนะครับก็รอจนเงียบแล้วอาจจะไปเสียตังค์ให้ตัวอื่นก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมกู๊ดไนท์ครับวันนี้